เมษายนขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของการทําเกษตรเองบางทีก็มีปัญหาเพราะว่าบางพื้นที่ไม่มีน้ําเพราะว่าเจอกับปัญหาภัยแล้งแต่ไม่เป็นไรครับเกษตรกรยุคใหม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองก็เอาแปลงนาของตัวเองที่ไม่ได้ทํานาในช่วงหน้าแล้งไปปลูกดอกดาวเรืองเหลืองบานสะพรั่งเลยนะครับก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงว่างเว้นจากการทํานาด้วยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรครับไปที่แปลงนาในพื้นที่บ้านเนินถ่อนตําบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรนี่แหละครับนะโอ้ยนะฮะแรงงานเกษตรกรกำลังตัดดอกดาวเรืองนะครับใส่กระสอบแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายก่อนจะไปขายต้องไปแยกกันก่อนว่าดาวเรืองไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เพราะราคาไม่เหมือนกันราคาก็แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็ปลูกในพื้นที่3ไร่ครับแล้วก็ขายให้กับร้านค้าต่างๆที่จังหวัดนครสวรรค์การปลูกการดูแลไม่ยุ่งยากครับสำหรับดาวเรืองที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่การไถพรวนดินแล้วก็ยกร่องเสร็จแล้วก็นำผ้าใบมาคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้าเนี่ยมาปลูกลงในหลุมที่ขุดเอาไว้แล้วก็รอไม่นานครับประมาณสัก2เดือนเท่านั้นเอง60วันครับก็สามารถตัดดอกได้แล้วแล้วก็ตัดแบบวันเว้นวันต่อเนื่องแบบนี้ไปนาน3เดือนเลยนะครับเกษตรกรที่นี่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ก่อนก็ทำนาแล้วก็ปลูกข้าวในช่วงหน้าแล้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับก็เลยหันมาปลูกดอกดาวเรืองแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็ตัดได้เยอะเลยนะครับราคาไซส์จัมโบ้ก็อยู่ที่ดอกละ1บาท50สตางค์ครับหรือว่าร้อยละ150บาทเล็กหน่อยราคาก็จะถูกลงมาหน่อยครับก็เฉลี่ยดอกละ40สตางค์หรือว่าร้อยละ40บาทพอหักต้นทุนหักค่าจ้างหักค่าแรงงานแล้วก็จะมีเงินเหลืออย่างน้อย 8-9,000 บาทต่อการตัดดอกส่งจำหน่าย1ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดขายไปแล้ว10ครั้งด้วยกันสร้างรายได้เนี่ยหลักแสนเลยแล้วก็บอกว่านี่คือทดแทนรายได้จากการทำงานดีมากๆนะฮะโอ้เนี่ยก็เลยถือว่าประสบความสำเร็จต้องมาช่วยกันคัดแยกดอกแบบนี้แหละครับใช้เวลาเหมือนกันนะต้องคัดทีละดอก2ดอกนี้เลยนะคะแต่ก็จัดตัดจำหน่ายได้บ่อยนะคะเอาไปขายได้ทั้ง10ครั้งเนี่ยโอ้ดาวเรืองเป็นดอกไม้คู่คนไทยอยู่แล้วค่ะไปไหว้พระทำบุญร้อยพวงมาลัยเนี่ยนะคะ